Hello， 大家好，欢迎大家收看《开心学汉语》直播视频第667集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางก็มาเรียนนะคะไม่ใช่มาเรียนต้องบอกว่ามาสอนนะคะมาสอนต่อในเนื้อหาที่เรานะคะได้เรียนกันไว้เมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุยขวางนะคะคุยขวางคือบทสนทนานะคะจะเป็นแบบว่าอยู่ในร้านอาหารจองโต๊ะสั่งอาหารนะคะก็ฝึกทักษะการฟังของทุกๆคนนะคะเมื่อวานสนุกกันมากเลยวันนี้ก็มาต่อนะคะว่าเนื้อหาอาจจะยาวนิดนึงแล้วก็ไปทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยๆนี่ฮาวข้าวเหนียวนี่ฮาวชินภัทรนี่ฮาวลีนี่ฮาวสิริรัตน์น้องพลอยนี่ฮาวคานารีนี่ฮาว KHOUN นี่ฮาวนะคะ YB นี่ฮาวเต้นนี่ฮาวนะคะโอเค PAENG นี่ฮาวสัสสีนี่ฮาวติวดิวกับฝอยสวัสดีค่ะน้องวันนี้ก็จะมาเรียนต่อในเนื้อหาของเมื่อวานนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคุยขวางนะคะแล้วจะอ่านคร่าวๆให้พวกเราฟังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อเลยเป็นการฝึกทักษะการฟังนะจ๊ะใครอยากเรียนสีทิ้งดีโจกลัวไหล่อีฉี่เฉวสีอ๋อใครอยากจะฝึกทักษะการฟังก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะคะอ่ะและคือมาสอบเป็นฉันเออด้วยนะคะอย่าลืมนะเข้ามาดูไลค์ก็เตียนเซนเซิงตาไอให้ยกเฟ้นฉาคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันนะคะอ่ะผมไปเลยแค่这是昨天的内容昨天的内容คือตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะเขียนต่อตรงนี้นะอ่ะผมไปเลยค่ะ服务员说顾客啊怎么讲服务员和顾客ก็คือพนักงานหรือบริกรนะคะคุยกับลูกค้านะคะเพชรีบอกว่าเราเชื่อเอานักเรียนใหม่จากไต้หวันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะโอ้ชมไต้หวันหลายตะโอ้มาจากไต้หวันนะคะยินดีต้อนรับนะคะหัวหญิงซินถงเฉวนะคะเหม่ยเหม่ยนี่ฮะพัทราพรนี่ฮะนะคะและฟูหยวนชั่วฟูหยวนคือพนักงานเขาพูดว่าชิงจิ้นชิงเจียนก็คือเชิญเข้าเชิญเข้านะคะเชิญเข้ามาค่ะกูเคยชั่วเรน怎么这么多好像一个位子都没有了นะกูเคก็คือลูกค้าเนี่ยนะคะก็บอกว่าคนน่ะทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือเหมือนกับเมามอยกับเพื่อนนะคะ人怎么这么多ทำไมคนเยอะขนาดนี้好像一个位子都没有了ดูเหมือนว่าที่นั่งสักที่ก็ไม่มีแล้วเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะ然后顾客 B 就说นะคะลูกค้า B ก็ตอบกลับไปว่าพัทราพรขอบคุณสำหรับดาว20ดวงนะคะทุกคนเข้ามาแล้วรายงานตัวและโชว์หัวไลเลอร์หัวไลเลอร์นะคะใครเป็นนักเรียนใหม่ก็บอกกันได้นะคะอ่ะเราซื้อทวนของไลฟ์เมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานเนี่ยเนาะมีกูเคอร์ B นะคะลูกค้า B ก็บอกว่าฟู่หยวน请问还有没有位置เนาะฟู่หยวนคือพนักงานคะขอถามหน่อยนะคะไม่ทราบว่าหายหยงไม่หยงเวยจยังมีที่นั่งอีกหรือเปล่าคะหายหยงไม่หยงเวยจนะฟูหยวนชั่วฟูหยวนชั่วพนักงานก็ตอบกลับไปว่า有那张桌子没有人这是菜单ก็ตอบว่า有คือมีค่ะมีค่ะ那张桌子没有人ก็คือโต๊ะตัวนั้นนะคะไม่มีคนนั่งค่ะแล้วพอเขาพาลูกค้าไปที่โต๊ะปุ๊บเขาก็พูดกับลูกค้าว่า这是菜单นี่คือเมนูอาหารนะคะ这是菜单โอเค然后顾客 A 就说服务员点菜服务员点菜คือพนักงานค่ะสั่งอาหารค่ะ服务员นะคะพนักงานก็พูดกลับไปว่าคือเดินมารับออเดอร์แล้วพูดว่า两位想吃点什么两位想吃点什么คือทั้งสองท่านอยากจะทานอะไรสักหน่อยคะก็มารับออเดอร์ก็แบบลูกค้าทั้งสองท่านอยากจะรับอะไรดีคะนั่นเองนี่คือเนื้อหาที่ป๊อปปี้อยากสื่อสอนในไลฟ์ที่ริว666เมื่อวานนี้นะคะโอเคเข้ามาแล้วอย่าลืม点赞送大爱还有分享今天我们就要开始下一个的内容了เดี๋ยวเราจะเริ่มเนื้อหาใหม่แล้วนะคะพร้อมแล้วบอกเราซื้อได้เลยนะคะสัญญาชัดเจนพิมพ์หนึ่งเลยนะคะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
พร้อมแล้วไปเลยนะคะไปเรียนด้วยกันเลยนะคะแชร์ก่อนนะจ๊ะโอเคมาตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันเอ่ย在家在公司在学校在路上บอกเราซื้อนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราซื้อแชร์แป๊บนึงนะคะแชร์เรียกเพื่อนๆมาเรียนกันนิดนึงขึ้นลอยคนละสอนเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวนะชื่อเจอรี่ฮะโอเค我们现在就开始了นะคะประโยคต่อไปเมื่อกี้สุดท้ายคือกู้เคอถามว่า两位想吃点什么คือลูกค้าทั้งสองท่านอยากจะทานอะไรถูกต้องไหมเขาถามว่าลูกค้าทั้งสองท่านอยากจะทานอะไรคะแล้วคนนี้เนี่ยเราก็มาดูคำตอบกันนะคะหลายๆคนบอกหัวใจจ้าปุ้ยใจจ้าข้าวเหนียวหัวใจจ้าเต้นบอกหนึ่งสัญญาณชัดเจนนะคะน้องเต้นก็มาอ่ะต่อมามาต่อฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นนะคะกู้เครือนะคะกู้เครือบีหรือจะกู้เครือเอแล้วซื้อเสร็จกู้เครือนะคะเราซื้อเขียนพวกหนูจะได้เห็นวิธีการเขียนด้วยนะคะลำดับขีดกู้เครือเอนะคะสวะกู้เครือเอก็พูดว่าทุกคนตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวพิมพ์มาเลยนะคะพร้อมยัง准备好了吗顾客 A 说美玲你点菜吧美玲你点菜吧มาค่ะเสร็จแล้ว美玲你点菜吧เขาพูดว่าอะไรคะ美玲你点菜你点菜吧นะคะก็บอกว่า美玲你นะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเตียนเสียงที่3เพราะฉะนั้นข้างหน้าจะเป็นเสียงที่2นะคะ你点菜吧เขาว่าไงเอ่ยMei Ling มีเตียนไช่ป่ะพี่แพทริกมาแล้วนะคะกูเคยชอบ Mei Ling มีเตียนไช่ป่ะ Mei Ling แล้วมีโต้ฮาวด้วยนะคะแยกกันก็คือ Mei Ling คะเพื่อนเขาอีกคนชื่อว่า Mei Ling ไงก็ไอ้ Mei Ling มีเตียนไช่ป่ะแปลว่าอะไรเอ่ยมีเตียนไช่ป่ะก็คือ Mei Ling เธออะไรเอ่ยเตียนไช่จำได้ไหมเมื่อวานเพิ่งสอนไปเองเตียนไช่就是สั่งอาหารMei Ling มีเตียนไช่ป่ะ Mei Ling เธอสั่งอาหารเลยก็คือมาแบบไปกับเพื่อนนะก็เลยแบบเพื่อนสั่งก่อนเมลินเขาสั่งอาหารก่อนเลยนะคะก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะหลังห้องนะหมายค่ะนั่นก็เฉยเมลินชัวนะคะเมลินก็จะเป็นกู้เครือบีนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังนะแล้วเสียงกู้เครือบีกู้เครือบีกู้เครือแปลว่าลูกค้านะคะบีลูกค้าบีก็ตอบกลับไปว่านะกู้เครือบีชัวจุยทิงอ๋อ好给我来一份猪肉白菜饺子好再来一遍กู้เครือบีชัวกู้เครือบี就是美玲ตอบกลับไปว่านะคะ好给我来一份猪肉白菜饺子ทันไหมคะทันไหมคะ来得及吗要不要再来一遍要不要再来一遍เอาอีกรอบไหมคะถูกต้องค่ะมาร์คสั่งอาหารใช่ค่ะเตียนใช่แปลว่าสั่งอาหารนะคะแล้วกู้เครือบีก็ตอบกลับไปว่า好给我来一份猪肉白菜饺子นี่ไงพี่แพทริกบอกว่า好给我来一份猪肉白菜饺子เก่งมากเลยนะคะอันแรกคือ好ฝึกฟังด้วยนะคะ给我来一份给我来一份猪肉เดี๋ยวนะเราซื้อว่ามันยาวไป
给我来一份แล้วก็ต่อตรงนี้ดีกว่า猪肉ร白菜饺子饺子那卡好哎好是什么意思你说好给我来一份猪肉白菜饺子给我来一份给我来一份那哈猪肉猪肉白菜你们要变看不看了那个饺子นี่คือคำตอบที่กู้เครือบีนะคะตอบเพื่อนเขาแล้วเขาก็บอกไปก่อนนะคะบอกฟูอู่หยางว่าฮะเก๋วหลายอีเฟ่นเก๋วหลายอีเฟ่น猪肉白菜饺子猪肉白菜饺子นะคะหลายๆคนพิมพ์มาถูกต้องเลยนะคะ猪肉เป็นเนื้อหมูเก่งถูกต้องแต่คราวนี้นะคะเวลาที่เราบอกโอเคตกลงเราใช้คำว่าฮะโอเคเก๋วหลายอีเฟ่นคำว่าเก๋วแปลว่าให้กับฉันเป็นผู้รับจำไว้เลยนะคะข้างหลังเก๋คือผู้รับนะคะมันให้อะไรกับฉันคะเวลาไหลเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาอย่างเดียวนะคะนอกจากแปลว่ามาแล้วเวลาที่อยู่ในธุรกิจมันหมายถึงเอานั่นเองเดี๋ยวเอามาให้ฉันหน่อยนะเก๋หัวไหลตามด้วยสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเอาไม้ชุบฝันมาให้ฉันหน่อยเก๋หัวไหลหยาเชียนเก๋หัวไหลหยาเชียนอันคือไม้ชุบฝันแต่นี้เราไม่ต้องการไม้ชุบฝันเราจะมาสั่งอาหารคือเก๋วหลายอีแฟนอีเฟนคือ1ชุดหนึ่งที่เรียกว่า1ที่ดีกว่าเก๋วหลายอีแฟนขอ1ที่1ที่อะไรคะ猪肉白菜饺子猪肉白菜饺子猪肉就是เนื้อหมูนะคะ猪肉就是เนื้อหมู谁不知道就赶快打字过来พิมพ์มาเลยนะ猪肉แปลว่าเนื้อหมูนะคะคุณหมอบอกว่าเกี๊ยวหมูผักกาดขาวค่ะพูดแล้วหิวข้าวเลยนะคะจุโรปปลายไส้ปลายไส้คือผักกาดขาวนะแล้วก็เจียวซื้อแปลว่าเกี๊ยวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุโรปปลายไส้เจียวซื้อนะคะคือเกี๊ยวผักกาดขาวหมูสับนั่นเองก็เป็นหนึ่งในไส้เกี๊ยวที่คนจีนชอบรับประทานกันเลยนะคะแต่ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าง่ายๆคือเก๋วหลายอีเฟนเจียวซื้อสมมติถ้าร้านนั้นไม่มีไส้ให้เลือกมีแบบเดียวฮะ给我来一份饺子一份饺子คือเกี๊ยว1ทีแต่คราวนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลายไส้เขาก็เลยเน้นว่าเขาต้องการไส้猪肉白菜เนื้อหมูผักกาดขาว猪肉白菜ตรงแล้วมะนะคะเพราะฉะนั้นซื้อจึงบอกทุกคนว่าเวลาที่เราอยากจะแต่งประโยคให้ได้หรือว่าเราอยากจะฟังคนจีนให้รู้เรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องได้คำศัพท์อย่างน้อยถ้าเราได้คำศัพท์นะคะเราก็จะสามารถจับใจความได้ว่าสิ่งที่คนจีนกำลังพูดอยู่นั้นคืออะไรนะคะแต่ให้ดีเนี่ยถ้าเรารู้โครงสร้างด้วยนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถพูดเป็นประโยคที่ต่อเนื่องได้ดีที่สุดนะคะฮะโอมาเลยค่ะกูเคบีชัวกูเคบีเธอเจ้าเหม่งหลิงนะคะชื่อว่าเหม่งว่าฮะ给我来一份猪肉白菜饺子นะคะซึ่งเวลาที่เรานำไปประยุกต์ใช้ถ้าเราต้องการออเดอร์อย่างอื่นเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นอย่างอื่นได้หมดแต่ให้ยืนพื้นด้วยเก๋หัวหลายอีเฟนเวลาที่เราไปสั่งอาหารคือเก๋หัวหลายอีเฟนขอให้ดิฉันหนึ่งที่ค่ะเอาให้ฉันหนึ่งที่เก๋หัวหลายอีเฟนแล้วตามด้วยสิ่งที่เราต้องการได้เลยหรือสมมติว่าเราชี้ไปที่รูปนั้นแล้วพูดว่าเก๋หัวหลายอีเฟนเอาหนึ่งที่นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราจะพูดว่าช่วยกันแต่งนะขอข้าวผัด1ที่ค่ะจะพูดว่าอย่างไรคะขอข้าวผัด1ที่จะมาชั่วขอข้าวผัด1ที่จะมาชั่วแน่นอนว่าเก๋หัวหลายอีเฟนแล้วตามด้วยข้าวผัดได้เลยค่ะพูดไงคะเก๋หัวหลายอีเฟน什么ข้าวผัดค่ะข้าวผัดต้องนึกให้ได้ก่อนว่าข้าวผัดพูดว่าอะไรประโยคนี้คือเก๋หัวหลายอีเฟน猪肉白菜饺子นี่คือเอาเกี๊ยวหมูผักกาดขาวเจ้าซื้อบอกว่าเวลาที่เราจะไปประยุกต์ใช้นะคะเราเนี่ยเวลาที่อยากจะสั่งอะไรก็ให้นึกถึงโครงสร้างประโยคนี้คือเก๋หัวหลายอีเฟนเอามาให้ฉันหนึ่งชุดแล้วตามด้วยสิ่งนั้นได้เลยนะคะอย่างเช่นเนี้ยดาบอกว่า
给我来一份炒饭。Pete Patty 说给我来一份炒饭。昆毛斯东说给我来一份炒饭。阿迪提米说给我来一份炒饭。Cash O-U-N 说给我来一份炒饭。美美说给我来一份炒饭。给嘛，ถูกต้องก็เราอยากได้อะไรเราก็เอาสิ่งนั้นวางข้างหลังอีเฟนได้เลยแต่ในกรณีที่สมมติว่าเรารู้อยู่แล้วกับพนักงานว่าจะสั่งอะไรนะคะก็พูดสั้นๆว่า给我来一份อ๋อ好下一句ประโยคต่อไปนะคะ服务员啊服务员说服务员说啊，服务员นะคะก็คือพนักงานนะคะพนักงานก็ตอบกลับไปว่าพนักงานก็ตอบกลับไปว่า注意听哦服务员说除了饺子以外还有什么服务员说除了饺子以外还有什么来服务员说除了饺子以外还有什么ใครรู้แล้วตอบเลยค่ะใครรู้แล้วตอบเลยค่ะ除了饺子以外还有什么ทันไหมคะดูซิมีใครพิมพ์มาได้บ้าง除了饺子以外还有什么นี่ไง谁J-U-N-G นะคะถูกต้องเลย除了饺子以外除了饺子以外还要什么还要什么除了饺子以外还要什么คุณหมอซื้อตรงถูกค่ะคนอื่นล่ะได้ไหม除了饺子以外还有什么นะคะ除了饺子以外还有什么มาค่ะใครนี้ได้ตรงกันบ้างถูกไหม除了饺子以外还要什么 SPMX 对了 Patrick 对了 Saksila you 对了นะคะ Nop 对了除了饺子以外还要什么คราวนี้我们来看一下这个除了饺子以外แล้วก็เราสมมติแล้วว่าจูโร่白菜饺子นะคะก็คืออยู่ในหมวดของเกี๊ยวที่ว่า饺子แล้วคราวนี้มีคำว่า除了以外除了以外เป็นไวยากรณ์อีกหนึ่งตัวที่ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันนะคะมีความหมายแปลว่า除了什么什么以外มีความหมายแปลว่านอกจากจุดๆแล้วนอกจากจุดๆแล้วจุดๆก็คือใส่สิ่งนั้นลงไปคือนอกจากสิ่งนี้แล้วในที่นี้คือนอกจากเกี๊ยวแล้วนะคะนอกจากเกี๊ยวแล้วเนี่ยหายจุดๆๆนั่นเองโครงสร้างของเขาคือหาชูละอีไวหายจุดๆๆนะคะเนาะนี่คือไวยากรณ์ที่เราจะสอนในวันนี้นะคะชูละอีไวหาย什么什么นะคะมันนอกจากเกี๊ยวแล้วเนี่ยหายเอา什么ยังเอาอะไรอีกคะหายเอา什么ยังเอาอะไรอีกคะ除了饺子以外还有什么โอเคไหมเนาะเก่งมากค่ะทุกคนพิมพ์ละเอียดมากดุยก็มาแอดดี้ก็มา HLUB也来了除了饺子以外อย่าลืมต้องมีโต้ห้าวด้วยนะคะมีโต้ห้าวด้วยนะคะหายอยากสมยังต้องการอะไรเพิ่มอีกคะโอเค然后呢那个谁顾客 B อ๋อ顾客 B นะคะก็คือ美玲我们来看顾客 B 说而是先写顾客顾客顾客 B顾客 B 说好注意听哦顾客 B 说王爷你说呢
王眼，你说呢？美玲回来打喷嚏，他不敢喷他娘。王眼，你说呢？他说王眼，你说呢？王眼，你说呢？王眼，你说呢？อันนี้คือแบบเป็นภาษาพูดมากเลยนะคะที่เราซื้อแต่งมาให้พวกเราวันนี้จะได้แบบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆหรือเวลาที่หนูได้ยินจริงๆหนูจะได้ฟังรู้เรื่องบางทีอะไรที่เป็นทางการมากเนี่ยมันนานๆได้ยินทีแล้วมันก็ลืมนะคะหวังแย่หนูชั่วเนาะนะคะเขาก็พูดกับเพื่อนเขานะคะกูเคอร์เองก็คือชื่อว่าหวังแย่มันตอนนี้รู้แล้วลูกค้ามี2คนคนนึงชื่อแหม่ลิงนะคะเป็น B ส่วน A เนี่ยชื่อว่าหวังแย่เขาเรียกว่าWang Ye, you say na? มาดูสำนวนนี้你说呢แปลว่าอะไรใช้ในการถามความคิดเห็นภาษาไทยนะคะก็คือถูกต้องค่ะพี่แพทิ Wang Ye, you say na? สักศิลายุทธ์ว่า Wang Ye, you say na? นะคะก็คือเธอว่าไง Wang Ye, เธอว่าไงก็คือแบบฉันสั่งไปแล้วว่าเกี๊ยวอ่ะฮะเพื่อนสั่งไปแล้วว่าเกี๊ยวเขาก็เลยถามหวังเย่หนูชัวร์นะหวังเย่เธอว่าไงอ่ะหวังเย่หนูชัวร์นะจะยังหวังเย่หนูชัวร์นะคือแบบเธอว่าไงล่ะคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะอาหารนะคะเวลาเราต้องการถามความคิดเห็นของเพื่อนเนี่ยก็คือเนี่ยหนูชัวร์นะเธอว่าไงเธอว่าไงหนูชัวร์นะเมื่อเราบอกเอ๊ะ我打算下个星期去啊那个去外国玩你说呢ก็ฉันตัดสินใจว่าอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวต่างประเทศเธอว่าไงล่ะเห็นไหมคือถามความคิดเห็นเพื่อนนะคะหนูชัวร์เนาะเธอลองว่ามาซิอารมณ์ประมาณนี้นะคะคุณว่าไงคุณลองพูดมาซิคราวนี้นะคะกู้เคอร์บีชัวร์นะคะกู้เคอร์เอสิกู้เคอร์เอชัวร์นะอันนี้จะยาวนิดนึงแล้วนะเพื่อนเขาตอบว่ากู้เคอร์เอชัวร์กู้เคอร์A 说顾客 A นะคะ顾客 A ก็ตอบว่า注意听哦顾客 A 说还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素能听得懂吗放好没老师再说一遍哦还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素ได้ไหมคะคุณหมอซื้อตรงได้ไหมพี่แพทิกได้ไหมคะนกได้ไหมเอ่ยข้าวเหนียวได้ไหมจ๊ะอติทิมมี่ได้ไหมเอ่ยเอาใหม่นะ老师再说一遍顾客 A นะคะ顾客 A ก็พูดว่า还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素คืออะไรคะคืออะไรคะอันนี้แอบยากนะคะเราซึ่งก็เขียนนะเดี๋ยวเราดูว่าคำตอบเราจะเหมือนกันไหมนะคะ还要一份麻婆豆腐还要一份麻婆豆佛等这个老师在写啊还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素那哈不放肉不放肉我吃素好还要拼单位呢哈还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素
我们来还用一份麻婆豆腐，不放肉，我是素，拜好没哈？听得懂吗？听得懂吗？เขาว่าไงเอ่ย เขาว่าไงเอ่ย เขาบอกว่า还要อย่างต้องการอีกคือเมื่อกี้เนี่ยนะคะฝูหยวนเขาชั่วยังจำประโยคนี้ได้ไหมคะฝูหยวนพูดว่า还要什么ยังต้องการอะไรเพิ่มอีกใช่ไหมคะเออคราวนี้เนี่ยคือเมลินกู้เคอร์บีเขาก็สั่งไปแล้วใช่ไหมเขาสั่งเกี๊ยวไปแล้วเขาเลยแบบให้เพื่อนเขาเนี่ยบอกหวังเย็นอยู่ชั่วเนาะหวังเย็นเขาว่าไงเอาอะไรบอกมาเลยนะคะเขาก็เลยตอบว่า还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素นะคะก็คือนะสวัสดีค่ะดาดามาแล้วหายยอยังเอานะคะคืองั้นเอาอีเฟินเห็นไหมอีเฟินมาอีกแล้วแปลว่าอะไรอ่ะหนึ่งเซตไม่ใช่เขาต้องเรียกว่าหนึ่งที่เออขออีกหนึ่งที่ละกันนะคะอะไรมาผัวโตฟูอันนี้เป็นอาหารที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีคืออะไรคะภาษาไทยเรียกเต้าหู้เสฉวนนะคะโตฟูอ่ะพิมพ์มาเต้าหู้就是เต้าหู้ใครชอบกินเมนูเต้าหู้หนูจำชื่อเลยนะคะเต้าหู้ก็คือเต้าหู้ส่วนหมาหัวตัวนี้นะคะก็คือมันจะเป็นรสชาติแบบเป็นชื่อของอาหารนะคะเป็นชื่ออาหารเนี่ยมันจะออกแบบรสชาติแบบเผ็ดช้าๆสไตล์เสฉวนนะคะเป็นอาหารแบบเหมือนอาหารพื้นเมืองอันแนวแบบถ้าประเทศไทยก็คงจะเป็นเหมือนแบบแกงเขียวหวานแบบไปไหนก็เจออะไรอย่างเงี้ยสำหรับอาหารเสฉวนนะคะก็คือหมาหัวโตฟูระดับความเผ็ดที่จีนจะค่อนข้างเผ็ดนิดนึงนะคะแต่ที่ไทยจะไม่ค่อยเผ็ดมากเนาะยังต้องการเต้าหู้เสฉวนถูกต้องค่ะคุณหมอซื้อตรงนะคะให้ให้ยอ一份หมาหัวโตฟูก็คือขอเต้าหู้เสฉวนอีกหนึ่งที่นะปูฟังโรคแต่ที่สำคัญคืออะไรคะปูฟังโรคไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะใครที่กินแบบไม่ชอบใส่เนื้อสัตว์ให้จำประโยคนี้เลยคือปูฟังโรคปูฟังโรคไม่ใส่เนื้อสัตว์พูดง่ายๆคือเราไม่ใส่อะไรใส่ปูฟังแล้วตามด้วยสิ่งนั้นได้เลยบางคนบอกอาจจะไม่ชอบผักชีบางคนไม่ชอบผักชีพูดเลยค่ะปูฟังเซี่ยงไฉ่ปูฟังเซี่ยงไฉ่ไม่ใส่ผักชีแต่ถ้าเราแบบสมมติอาจจะบางคนบอกไม่ชอบอะไรอ่ะไม่ชอบกระเทียมไม่ใช่ปูฟังซ่วนร้องไม่ใส่กระเทียมอะไรเงี้ยก็บอกไปได้นะคะอันนี้คือปูฟังโรค่ะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเนื้ออะไรก็ไม่เอานะคะปูฟังโรคแล้วก็我吃素คำว่า我吃素อันนี้นะคะมีความหมายแปลว่าดิฉันทานมังสวิรัติดิฉันทานมังสวิรัติเพราะเขาเป็นมังเป็น vegetarian นะคะเขา我吃素我吃素ฉันกินมังสวิรัติค่ะก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะยังต้องการเต้าหู้เสฉวนไม่เอาเนื้อฉันทานมังสวิรัติเก่งมากค่ะเห็นปะตรงอ่ะ老师再说一遍还有一份麻婆豆腐不放肉我吃素 OK 可以吗好然后服务员说好那เดี๋ยวเรามาดูกันว่า服务员พูดว่าอะไรนะคะ服务员说服务员นะคะมาต่อเลยนี่ก็วันนี้ได้เยอะแล้วดูดีเห็นไหมหรือเดียวทวนนิดนึง顾客 A 说还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素服务员说服务员ก็พูดกลับไปว่านะคะ我们的麻婆豆腐没有肉我们的麻婆豆腐没有肉คืออะไรคะ他说什么服务员说我们的麻婆豆腐没有肉我们的麻婆豆腐没有肉เราจะเฉลยแล้วนะพวกเราก็พิมพ์มาเลยได้ยินอะไรพิมพ์มาหรือว่าใครพิมพ์ไม่ได้แปลได้ก็แปลมาเลยค่ะ我们的麻婆豆腐没有肉นะคะ我们的麻婆豆腐没有肉麻婆豆我们的麻婆豆腐没有肉你好ค่ะพยังนี่ค่ะ很多人刚刚来的สวัสดีนักเรียนที่เพิ่งมาใหม่ทุกคนนะคะมาแล้วก็ทำตามระเบียบด้วยนะคะ
ก็点赞ส่งต่อไอ้还有分享นะคะเข้ามานะบางคนแบบมาถึงรีบเรียนใหญ่เลยนะคะลืมส่งกำลังใจให้เราชื่อนะก็คลิกไลค์แล้วก็ส่งหัวใจมาด้วยและที่สำคัญเนาะอย่าลืมแชร์เอาไว้ทบทวนย้อนหลังได้นะคะอย่าลืมแชร์แบ่งปันความรู้ให้คนรอบข้างด้วยนะคะอ่ะไปต่อ我们的麻婆豆腐豆腐ข้างล่างก็คือตัวโรนั่นเองนะคะ不放肉我们的麻婆豆腐不放肉ใครแปลได้ก็แปลมาให้เราซื้อได้เลยนะคะ我们的麻婆豆腐不放肉不放肉你好ค่ะใครเพิ่งมาใหม่ก็ไลน์เลิฟแชร์เลยนะคะเห็นคนมาใหม่เพียบเลย我们的麻婆豆腐เอาแค่นี้ก่อน麻婆豆腐你们知道คือเต้าเสฉวนใช่ไหมคะซึ่งคำว่า我们แปลว่าพวกเรามีแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่นะคะ我给老师比心ขอบคุณค่ะนะคะให้มินิฮาร์ทด้วยเนาะ我们的麻婆豆腐คือเต้าเสฉวนของพวกเรานะคะ我们的麻婆豆腐不放肉ไม่ใส่เนื้อสัตว์ค่ะเป็นสูตรของเขาร้านนี้เขาแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์คือปกติใส่นะมันจะมีหลายใส่แบบเป็นหมูสับเนี่ยแต่ว่าร้านเนี้ยสูตรเขาไม่ใส่หมูไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเขาก็เลยบอกว่า我们的麻婆豆腐不放肉นะคะ我们的麻婆豆腐不放肉คือเต้าหู้เสฉวนของพวกเราไม่ใส่เนื้อสัตว์ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะเห็นไหมมีบ้างแล้วมั้งถูกต้องเก่งมากค่ะอ่ะฝึกพิมพ์ก่อนนะคะ不放肉แปลว่าไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเราจะทวนให้ใหม่นิดนึงนะคะด้านบนนะคะนี่มา顾客 A 说顾客 A 说啊美玲你点菜吧美玲你点菜吧ก็คือ美玲คนนี้คือ美玲เธอสั่งอาหารเถอะเธอสั่งอาหารเถอะ顾客 B 说好给我来一份猪肉白菜饺子好给我来一份猪肉白菜饺子ก็มีความหมายแปลว่า OKงั้นขอเกี๊ยวผักกาดขาวหมูสับให้ฉันหนึ่งที่ค่ะอันนี้คือบอกกับบริกรนะคะ服务员说除了饺子以外还有什么พนักงานก็ตอบว่านอกจากเกี๊ยวแล้วเนี่ยนะครับนะครับนะคะเป็นผู้ชายแล้วกันต้องการอะไรไหมอีกยังต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมครับ还要什么顾客 B 说王爷你说吧王爷你说吧王爷ก็คือชื่อของลูกค้าคนนี้นะคะบอกว่า王爷เธอว่าไงล่ะเธอว่าไงกูเคยเอ๋ช่วงนะคะ王爷ก็ตอบว่า还要一份麻婆豆腐不放肉我吃素นะเขาตอบว่า还要一份麻婆豆腐งั้นขอเต้าหู้เสฉวนหนึ่งที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ผู้ฟังเราไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าหัวชื่อสู้ฉันเนี่ยกินมังสวิรัติค่ะ服务员说我们的麻婆豆腐不放肉นะ我们的麻婆豆腐不放肉ก็คือเต้าหู้เสฉวนของพวกเราเนี่ยนะคะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ค่ะก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะนะคะเราจึงบอกว่าสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้หนูฟัง就是能听懂中国人说话นะ能听懂中国人说话就是你一定要知道越就是越多越好的生词นะ你要知道生词而且越多越好นะหนูจะต้องรู้จักนะคะ要知道生词คือรู้จักคำศัพท์ใหม่越多越好ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะ对你的听力有好处对你说的话也有好处มันดีต่อการฟังแล้วมันก็ดีต่อการพูดและที่สำคัญมันดีต่อใจเพราะว่าเราฟังออกพูดรู้เรื่องความมั่นใจมาและยิ่งเรามีความมั่นใจเราจะมีความสนุกเกิดขึ้นและเราอยากจะพูดต่ออยากจะสื่อสารต่อนะคะมันสิ่งแรกให้เริ่มจากคำศัพท์พิงอินเดี๋ยวค่อยตามมานะคะไม่ต้องรีบคือเราต้องมีคำศัพท์ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ประโยค
นะคะคำศัพท์กับประโยคคือประโยคตัวอย่างอย่างว่าหนูเรียนคำว่าสู้ละกันแปลว่ามังสวิรัติแล้วใช้ไงอ่ะมันใช้ไงดีคะเราซื้ออ๋อก็จำไปอ๋อชื่อสู้ว่ากินมังสวิรัติ我吃素ฉันกินมังสวิรัติเห็นไหมหนูก็จะได้ทั้งคำศัพท์หนูก็จะรู้ว่าคำว่ามังสวิรัติคือสู้อย่างถ้าเป็นอาหารมังสวิรัติเราก็จะเติมคำว่าไช่ไว้ข้างหลังสู้อีกทีหนึ่งก็เป็นสู้ไช่ก็คืออาหารมังสวิรัติเช่นชิงว่าหนาร์ยอหนาร์ไม่หนาร์ไม่ที่ไหนมีขายกันหนาร์ไม่สู้ไช่เนาะที่ไหนมีขายอาหารมังสวิรัติคะเห็นไหมเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เนาะขอให้เรารู้คำศัพท์อย่างเนี้ย我吃素ฉันทานมังสวิรัติหรือถ้าเกิดเขาทานมังสวิรัติก็พูดว่า他吃素他吃素คือได้ทั้งคำศัพท์และประโยคนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เรื่องคำศัพท์แบบแน่นๆพร้อมประโยคตัวอย่างนะคะเราซื้อแนะนำตอนนี้เราซื้อมีคอร์สเปิดใหม่ที่ชื่อว่าคอร์สพูดจริงคล่องท่องศัพท์ได้นะคะอยากเรียกว่าให้ทุกคนอ่ะได้มาลองเรียนในคอร์สนี้นะคะเรียนแบบจริงจังด้วยนะคือสนุกมากและได้ความรู้คือมันไม่ใช่แค่การที่เราท่องศัพท์อย่างเดียวรู้สึกว่าท่องศัพท์ไม่ได้ทำให้เราพูดได้แต่การที่เราจำศัพท์ได้และสามารถแต่งประโยคและประยุกต์ใช้ได้นั่นแหละที่จะทำให้เราสื่อสารคล่องนั่นเองเพราะเนี้ยนอกจากพูดจริงคล่องเราต้องท่องศัพท์ได้ด้วยนะคะอย่าให้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้านะคะในคอร์สนี้เนี่ยมีทั้งหมดขั้นต่ำอยู่ที่600คำนะคะบวกด้วยและที่สำคัญมีประโยคตัวอย่างมากกว่า 1,200 ประโยคให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะ Revel อันนี้คือ HK 1-3 นะคะคือจบคอร์สนี้กันดีว่าได้ระดับอย่างน้อยก็คือ HK 3นี่คือได้คำศัพท์ขั้นต่ำอยู่ที่600คำนะคะแต่คอร์สของเราซื้อพิเศษตรงที่ว่าเราซื้อมีประโยคตัวอย่างให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเก็บประโยคตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้ซึ่งหนูจะมีตัวอย่างประโยคให้เนี่ย1,000กว่าประโยคเลยทีเดียวซึ่งสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พูดได้แน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถมาร่วมเรียนดูได้ตอนนี้เราซื้อมีโปรโมชั่นพิเศษต้องบอกขอบอกนิดนึงนะคะขอใช้พื้นที่ส่วนนี้บอกพวกเรานิดนึงเพราะว่าราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะราคาเต็ม 6,000 บาทนะคะ 6,000 บาทนี่คือราคาเต็มคือตอนนี้คอร์สนี้มันยังไม่แบบยังสอนไม่หมดคือคลิปอ่ะมันทยอยลงเรื่อยๆเราซื้อจึงให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่สมัครนะตอนนี้นะคะในราคาพิเศษเพียงแค่ 1,500 บาทนะคะ 1,500 บาทนะคะสมัครแล้วเรียนได้เลยหรือที่สำคัญคือสมัครแล้วเรียนได้ตลอดชีวิตนะคะเรียนได้ตลอดชีวิตเหมือนเป็นแบบทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะคะเรียนกับลูกก็ได้เรียนกับใครก็ได้เนาะสนใจสามารถส่งไลน์ส่งอินบ็อกซ์ทักแชทนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วสำหรับคนที่ดู YouTube ย้อนหลังนะคะถ้าดูไลฟ์นี้อยู่นะก็สามารถแคปภาพนี้แล้วก็ส่งข้อความมาที่โรงเรียนสอนภาษาพอลใน Facebook ได้เลยนะมารับส่วนลดพิเศษได้แต่ถ้าเกิดต้องการหนังสือเนี่ยก็จะอยู่ที่ยอด 1,860 บาทนะคะก็คือหนังสือเนี่ยราคาเล่มละ600บาทตอนนี้เนี่ยมีโปรลด 40% เหลือ360เราซื้อจัดส่งฟรีให้ง่ายๆเลยจบไม่ต้องคิดมากคือ1860ได้เรียนแล้วก็ได้หนังสือด้วยนะคะส่วนคนที่อยู่ต่างประเทศก็มีอีบุ๊กด้วยนะคะจะซื้อเป็นหนังสือก็ได้เป็นอีบุ๊กได้หมดนะคะเนาะก็มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะในหาใน Google ก็ได้นะครับในเว็บจีนบางเว็บก็ว่าซื่อชวนโต้ฝูบางคนก็เรียกว่าซื่อชวนหมาผัวโต้ฝูครับก็จริงๆแล้วคือหมาผัวโต้ฝูมันเป็นอาหารแบบพื้นฐานของอาหารเสฉวนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าหมาผัวโต้ฝูคนก็รู้อยู่แล้วนะคะเนาะโอเควันนี้เนี่ยนะคะเราสึกก็จะสอนให้ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเห็นไหมจบใกล้ๆกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อหลักที่668มาฝึกทิงลี่กันนะคะมาฝึกทิงลี่กันโอเคไหมดีไหมคะใช้จีนตัวเต็มที่ไต้หวันเรียนได้ไหมนะคะคือเราซื้อเนี่ยจะเป็นหลักสูตรตัวย่อนะคะแต่คนที่อยู่ไต้หวันก็มาลงเรียนกับเราซื้อเยอะมากเลยนะคือจริงๆเราเนี่ยมันตัวเต็มตัวย่อเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคในการสื่อสารเลยนะเพราะว่าเวลาที่พูดเนี่ยมันพูดเหมือนกันนี่เห่าก็นี่เห่าเหมือนกันเขียนก็เหมือนกันเลยนะตัวเต็มตัวย่อมันแค่ชื่ออย่างคำว่าชื่อสู้ก็เขียนเหมือนกันกินมังสคือมันมีแค่บางคำเท่านั้นนะที่ย่อนะคะไม่ใช่ 100% ย่อหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนได้อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องตัวเต็มตัวย่อ
สนใจก่อนว่าเรียนแล้วเราจะพูดกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าตัวบางคนนี่นะแบบอุ้ยเราซื้อตัวเต็มหนูยอดหนูเรียนสื่อสารใช่ไหมคะบางคนมาบอกเราซื้อหนูเน้นสื่อสารนะคะหนูไม่เน้นอ่านเขียนแต่ตัวเต็มตัวย่อเนี่ยเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเราบอกว่าตกลงหนูจะเรียนเขียนหรือเปล่าถ้าหนูเรียนเขียนโอเคอาจจะต้องโฟกัสที่ตัวเต็มตัวย่อแต่สิ่งแรกถ้าเราไม่มีพื้นฐานเราจะอยากให้หนูโฟกัสที่การฟังการพูดก่อนอ่านเขียนเดี๋ยวมันจะตามมาเราไม่สามารถเก่งทุกอย่างพร้อมกันได้หมดทั้ง4สเต็ปสามารถเรียนพร้อมกันได้นะคะแต่มันจะไปแบบช้าๆไปแบบหนืดๆไปแบบหน่วงๆแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่การฟังและการพูดก่อนฟังเยอะๆพูดเยอะๆฟังเยอะๆพูดเยอะๆเราจะได้แบบได้ไงอ่ะพอเราโฟกัสไปที่สิ่งหนึ่งการพัฒนาการมันจะไปได้เร็วขึ้นเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาในการทำสิ่งอื่นๆแล้วพอเราได้ถึงจุดในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะพอเราเริ่มพูดคล่องฟังรู้เรื่องแล้วเราค่อยมาเรียนอ่านเขียนควบคู่กันไปก็ยังได้เข้าใจไหมคะเนี่ยค่อยๆไปทีละอย่างคนเราไม่สามารถทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้นะคะค่อยๆไปทีละสเต็ปแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาสิ่งอื่นๆให้เราเก่งครบด้านทีหลังก็ได้นะคะเนาะนี่ก็คือหลักการเรียนภาษาจีนอย่างหนึ่งเนาะโอเคค่ะเอาไว้เราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้เราซื้อมีนัดก็เลยมาเร็วหน่อยสอนแบบไม่ถึงชั่วโมงนะคะเอาไว้พรุ่งนี้มาต่อนะคะ我们明天见ค่ะ再见สวัสดีค่ะ